คนนี่เพื่อนของฉันนะชื่อไอจังเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศวันนี้เขาก็เลยชวนฉันมางานเลี้ยงปีใหม่สวัสดีจ้ะทุกคนฉันชื่อไอจังนะเป็นเพื่อนกับอันนายินดีที่ได้รู้จักจ้ะยินดีที่ได้รู้จักจ้ะฉันชื่อมีมี่จังนะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันจ้ะฉันชื่อเมลจังตามสบายนะจ้ะทุกคนวันนี้ฉันเลี้ยงเต็มที่งั้นฉันไม่เกรงใจละนะอุ้ยจะกินอะไรก่อนดีเนี่ยอู้หูเลือกไม่ถูกเลยกินเบอร์เกอร์ก่อนก็แล้วกันมีมี่จังใส่อะไรลงไปน่ะระวังท้องเสียนะใส่อะไรมั่วๆใช่ใช่ใส่อะไรลงไปแน่เดี๋ยวก็ท้องเสียจริงๆหรอกเอาน่ะไม่ท้องเสียหรอกเชื่อฉันสิเดี๋ยวจะกินให้ดูไม่ท้องเสียหรอกน่าลองชิมดูอร่อยนะไม่เอาฉันไม่กล้ากินหรอกฉันกลัวท้องเสียไม่ท้องเสียหรอกน่าลองชิมดูสิอร่อยนะโอ้ยอร่อยจังเลยกินได้จริงๆนะงั้นฉันขอลองชิมบ้างสิอันนาแน่ใจนะว่าจะกินฉันกลัวเธอท้องเสียจังเลยนั่นสิอันนาอย่าไปเรียนแบบมิมี่จังเลยเดี๋ยวก็ท้องเสียกันพอดีไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยกินจะหมดแล้วเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันขอลองกินก่อนโหอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยเหมือนมิมี่จังบอกเลยเมลจังไม่เอาด้วยหรอกนะเมลจังขอกินเค้กละกันอร่อยจังเลยนะเนี่ยไอจังไปซื้อเค้กที่ไหนมาจ๊ะไอจังก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะคุณแม่เป็นคนซื้อมาให้จะกินอะไรดีน่ากินไปหมดเลยขนมปังก็น่ากินไอจังกินขนมปังดีกว่าโหอร่อยจริงๆด้วยขนมปังแมวจังลองชิมสิจ๊ะโหจริงเหรอฉันขอกินมั่งสิอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆด้วยโอ้ซาลาเปาก็น่ากินมีมี่จังขอกินซาลาเปาก่อนนะคนอื่นจะกินไหมมีมี่จังกินเลยอันนาจะกินไก่โอ้ยอร่อยอร่อยมากๆเลยหูยมิมี่จังไก่ก็อร่อยนะมิมี่จังลองกินสิพวกเธอสองคนกินมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวท้องเสียเอาล่ะไม่ไรหรอกนะโอ้ยตายแล้วอุ้ยอุ้ยมิมี่จังปวดท้องงั้นมิมี่จังไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอ้ยนั่นไงเมลจังบอกแล้วไม่เชื่อเมลจังเองแล้วฉันจะท้องเสียตามมิมี่จังไหมเนี่ยกลัวจังเลยไอจังบอกอันนาแล้วว่าอยากกินเยอะเป็นยังไงล่ะเตรียมตัวไปเลยโอ้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 ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโล่งแล้วกินต่อดีกว่ามาแล้วมาแล้วอุ้ยโล่งเลยกินต่อก็แล้วกันโหมิมี่จังเธอยังกินไหวอยู่อีกเหรอไหวสิไหวสิโหยเชื่อเขาเลยจริงๆอุ้ยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยโอ้ยปวดท้องอีกแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวฉันมานะทุกคนโอ้ยปวดท้องจังเลยปวดท้องจังเลยโอ้ยง่วงก็ง่วงส
สมน้ำหน้ายายมิมี่จังนั่นแหละกินอะไรไม่ระวังเองเนาะพวกเธออันนาอย่าไปว่าเพื่อนแบบนั้นสิสงสารเขานะท้องเสียตั้ง2รอบแล้วเนี่ยไปตั้งนานแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ก็มันตลกนี่นาอุ๊ยโอ๊ยอุ๊ยปวดท้องอันนาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะปวดท้องไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องปวดท้องเคยอยู่ในห้องน้ำมิมี่จังใช่ไหมมิมี่จังออกมาเดี๋ยวนี้มิมี่จังเร็วๆสิเสร็จยังเนี่ยโอ๊ยปวดท้องโอ๊ยเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกเลยแฮะใครเรียกมิมี่จังหรือเปล่าเนี่ยฉันเองมิมี่จังมิมี่จังออกมาเดี๋ยวนี้นะฉันปวดท้องอันนาเหรอใช่ออกมาเดี๋ยวนี้นะมิมี่จังโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะออกไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลีกไปมิมี่จังฉันจะเข้าห้องน้ำฉันปวดท้องรีบอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะฉันปวดท้องหลีกไปว้ายอะไรกันเนี่ยโอ๊ยยายมิมี่จังทำไมลืมกดชักโครกแบบนี้โอ้ยโล่งหน่อยโอ้ยเสร็จละสบายใจแล้วนี่ยังไม่ไปอีกเหรอรออะไรอยู่โอ้ยก็ฉันปวดท้องอีกแล้วนี่นาจะเข้าห้องน้ำแล้วเมื่อกี้เธอก็ไม่กดชักโครกนะฉันเข้าไปตกใจหมดเลยรู้ไหมโอ้ยไม่ค่อยมาบ่นทีหลังหลบไปหลบไปฉันจะเข้าห้องน้ำโอ้ยรอบที่3แล้วนะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยขอให้เป็นรอบสุดท้ายเถอะโอ้ยทำไมกดไม่ลงเนี่ยโอ้ยทำไงดีเนี่ยไม่ยอมลงเลยกดไม่ลงเลยแถมยังมีอุนจิลอยมาอีกโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยทำไงดีเนี่ยอุ้ยกลับก่อนดีกว่าปวดท้องจังเลยไม่รู้มีใครเข้าห้องน้ำอยู่หรือเปล่าเอ๊ะวิ่งชนคนอื่นแล้วก็ไม่ขอโทษนิสัยไม่ดีเลยสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมารีวิวของเล่นอีกแล้วนะเซตนี้จะเป็นเซตเดียวกันกับน้องมิโกจังเนาะแล้วก็น้องเบนจี้จังของเรานะคะเซตนี้จะเป็นเซตห้องน้ำเนาะจะเป็นชักโครกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยลักษณะตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคล้ายๆกับ2ตัวของเราเลยตัวข้างกล่องนะคะจะบอกวิธีการเล่นนิดนึงเนาะนี่ส่วนตัวด้านหลังกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะชุดน้องหมีนะคะสีชมพูขาวนะน่ารักมากๆเลยตัวนี้จะเป็นตุ๊กตาผมยาวนะคะคล้ายๆกับน้องมิโกะจังของเราเลยนะตัวนี้นะคะพี่พัชจะตั้งชื่อว่าน้องไอจังนะเป็นยังไงน่ารักไหมคะต่อไปค่ะเป็นรองเท้านะคะสีชมพูนะต่อไปค่ะเป็นหวีสีชมพูนะคะข้างหลังติดสติกเกอร์ให้ด้วยนะตัวนี้เป็นขวดแชมพูนะคะกับขวดครีมอาบน้ำนะข้างหน้าก็มีสติกเกอร์ติดนะคะยังขวดนี้นะคะก็จะเป็นขวดอาบน้ำเนาะเพราะว่ามันมีน้องหมีต่อไปนะคะจะเป็นสติกเกอร์นะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาะว้าว
แกะออกมาแล้วนะนี่เขามีสติกเกอร์ให้เรานะคะน้องๆแล้วก็จะมีแผ่นเนาะจะเป็นตารางนะคะคล้ายๆปฏิทินเลยเนาะลักษณะแบบนี้นะแล้วเขาก็ให้สติกเกอร์นี่เป็นน้องอุจินะตั้ง5แผ่นแน่อันนี้เขาเอาไว้ให้ทำอะไรนะพี่แพทก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้ายังไงน้องๆดูน้องๆคอมเมนต์บอกพี่แพทได้เลยนะมาถึงชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะนี่เป็นตัวชักโครกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเด่นของมันเลยเหมือนกันนะลักษณะของมันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแบบนี้นะปิดฝาได้ด้วยนะคะนี่ข้างหน้ามีลายด้วยอ่ะน่ารักมากๆเลยนะส่วนตัวด้านข้างนี้นะคะจะเป็นเหมือนชักโครกญี่ปุ่นเนาะจะเป็นตัวอัตโนมัตินะคะแต่ตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะคะไม่สามารถกดได้นะอันนี้เขาให้ใส่ฐานด้วยนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แพทไปใส่ฐานมาก่อนเนาะพี่แพทใส่ฐานมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ตัวด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นกระดาษทิชชู่เนาะแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะคะมันไม่ได้เป็นกระดาษจริงๆนะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวกดชักโครกของเรานะคะข้างในนะคะสามารถใส่น้ำเข้าไปได้นะแต่ว่าเราต้องเทออกมานะคะมันไม่สามารถไหลลงไปข้างล่างได้ตัวที่นั่งนะคะมีเสียงด้วยนะถ้าสมมติว่าเราเอาตุ๊กตานั่งลงไปเนาะเสียงก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวกดชักโครกด้านข้างดีกว่าเนาะเสียงจะประมาณนี้นะคะนี่เหมือนเสียงชักโครกของจริงเลยนะตัวถังก็จะใหญ่ๆนะคะนี่ข้างหลังจะเป็นลำโพงของมันเนาะเอาละค่ะน้องๆก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนาะกับชุดของเล่นห้องน้ำของพี่แพทนะที่พี่แพทรีวิวไปนะคะก็จะมีเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้ยังไงถ้าพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่แล้วพี่แพทจะกลับมารีวิวให้ใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ